ดูก็ออกเหลืองให้ชมพอเหลืองหน่อยก็พอนะครับไม่ต้องเกลี่ยมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะทำเมนูมาใหม่นะครับ What? ได้เมนูมาใหม่อันนี้ไข่นะคะไข่ เราจะทำต้มยำไข่ไก่นะท่านผู้ชมไปดูกันเลยต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกันครับมาดูวัตถุดิบกันครับเราต้องเตรียมไข่นะท่านผู้ชมไข่ได้2ใบก็ได้3ใบก็ได้ครับแล้วก็จะมีหอมแดงเกลือเทศนะครับใบมะกรูดข่าตะไคร้เห็ดอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมพริกปั่นนะครับพริกปั่นแล้วผักชีชีฝรั่งนี่คือพริกเผานะครับพริกเผาอันนี้นมสดครับเพราะว่าเราจะทำน้ำข้นนะครับท่านผู้ชมเราทำน้ำข้นไปเจียวไข่กันท่านผู้ชมเจียวไข่ก่อนได้ดีน้ำตอกไข่ครับปอกไข่ตอกไข่ไม่ต้องใช้2มือท่านผู้ชมแต่มือเดียวก็ได้เห็นไหมเพราะว่าชำนาญแล้วไม่ได้โม้นะ What? เดี๋ยวเราไปเจียวไข่ก่อนต้มน้ำมันใส่ครับเหลือหน่อยก็พอนะครับต้องเกี่ยวมากกันเราจะหารูปเต๋าสีนะครับท่านผู้ชมเราจะหั่นสีนะครับใส่ถ้วยแล้วนะครับนะเชียร์นะครับเชียร์ขึ้นให้ดูเชียร์ขึ้นนะครับแล้วก็เราจะใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ครับข่าตะไคร้เกล็ดฟางหอมเกลือเทศมะกรูดพริกเตรียมเครื่องในมือให้ไว้ที่หลังนะครับตอนเราจะปรุงเครื่องนะครับปรุงเครื่องนะครับน้ำปลาเต้าเตียน2กระบวยนะผู้ชมพอดี2ช้อนชานะน้ำตาลก็2ช้อนชาเลยผู้ชมยินดามโตเนี่ย1ช้อนชาอย่าใส่เยอะเดี๋ยวหัวล้างทั้งหมดน้ำมะนาวนะครับ1กระบวย2กระบวย2กระบวยขึ้นกว่าท่านผู้ชมใส่หมู
3เดือนแล้วมันเดือนแล้วมีเผาที่เราเตรียมมาไว้พี่เผาใส่ให้ผู้ชมที่เราเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมที่เราเตรียมไว้อ่ะเราจะเอาน้ำต้มยำใส่เลยนี่เป็นต้มยำขายท่านผู้ชมกำลังใจกันคิดมาใหม่ต่อไปนะครับ